ให้แนะนำการเข้าคลินิกทำหน้าหน่อยคิดยังไงกับการคบ3คน How to การเป็นลูกเรือพอเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างมีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนอีกไหมมีแฟนมาแล้วกี่หน่วยประสบการณ์เจอผู้โดยสารที่ประทับใจและไม่ประทับใจยังเด็กอยู่เลยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างทำยังไงให้หน้าเด็กเหมือน23ทำยังไงให้หน้าเด็กได้ขนาดนี้สกินแคร์รูทีนในช่วงวัย33ของผมจะประมาณไหนนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัย33และอยากจะบอกอะไรกับคนที่เด็กกว่าทุกคนครับและนี่ก็คือ Walk 33 Q&A ในวันที่ผมวัย33ครับตื่นมาพร้อมความแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งอันนี้ก็เป็นบล็อก1วันของผมนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะไปไหนบ้างแต่เท่าที่แพลนไว้อะผมกะว่าอยากจะไปบริจาคเลือดตอนเย็นอะเหมือนเพื่อนจะมากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ไปทำอะไรแล้วก็ผมจะไล่คำถาม Q&A ไปทั้งหมด33ข้อในตลอดทั้งวันนี้นะครับผม Q&A แรกเลยดีกว่าเป็นคำถามที่คนถามมาเยอะมากที่สุดมากแบบมากจริงๆอ่ะยังเด็กอยู่เลยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างทำยังไงให้หน้าเด็กเหมือน23ทำยังไงให้หน้าเด็กได้ขนาดนี้ขอ how to หน้าเด็กหน่อยนั่นแหละส่วนมากคือเป็นวิธีการทำยังไงให้หน้าเด็กนะผมว่าเป็นคนหน้าเด็กมาตั้งแต่เด็กอ่ะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะผมมาแบบเรียนไวใช่ไหมแต่ว่าตอนอยู่ม.ปลายอ่ะหน้าผมจะเหมือนม.ต้นทั้งตัวด้วยนะขนาดตัวขนาดหน้ามันเหมือนมันโตช้าตอนเด็กๆอ่ะถึงขั้นว่าผมพยายามทำให้หน้าเป็นเหมือนเพื่อนเป็นวัยรุ่นกันหมดโตกันหมดอย่างเงี้ยเป็นสิวใช่ปะก็เลยพยายามแบบถูหน้าอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นเลยก็เลยคิดว่าไม่ได้ต้องทำอะไรเยอะขนาดนั้นที่ทำให้รู้สึกว่าทุกคนมองว่าหน้าเด็กนะต้องขอบคุณพ่อคุณแม่จริงที่ให้พันธุกรรมแบบความหน้าเด็กความจีนอันนี้มาเนาะไปคำถามต่อไปเลยเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจะได้แบบต่อไปเลยทีเดียวเนาะทุกคนข้อที่2ขอวิธีดูแลผิวอ่ะถ้าเป็นขอวิธีดูแลผิวที่ไม่ได้แบบคอนเซิร์นเกี่ยวกับหน้าเด็กอย่างเดียวอะตอบให้ได้แบบจริงจังนะพาไปพร้อมกันสกินแคร์รูทีนในช่วงวัย33ของผมจะประมาณไหนนะครับอันนี้คือเพิ่งได้มาก็เลยไม่มั่นใจว่ามันดีไม่ดีแค่ไหนนะทุกคนคู่นี้เลยของดีโปรแกรมของญี่ปุ่นนะ Made in Japanเลยอันนี้เป็นสูตรสีส้มอ่ะเป็นสูตรสิวอันนี้มันจะคล้ายๆน้ำตกอ่ะมันเป็นแอคเน่แคร์โลชั่นอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้1ปั๊มหรือ2ปั๊มได้เลยทาทั่วหน้าผมว่า1ปั๊มมันทั่วหน้าแล้วอ่ะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นแอคเน่แคร์อีโมชั่นนะมันเป็นเนื้อคล้ายๆเซรั่มแต่ว่าเหลวๆอยู่หน้าผากจะเยินๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไปกดสิวมาไม่ค่อยมีเวลาจริงๆมันต้องรอแห้งแบบนึงต่อไปอันที่ใช้เป็นประจำก็คือตัวนี้เลย Physio Gel AI Light Cream นะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อเบามากเป็นแบบมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้แบบทุกวันเช้าเย็นนะครับคือจริงๆไม่รู้ว่าดีไหมแต่ว่าถ้าคนเคยแบบดูคลิปอะก็คือจะรู้ว่าเคยหน้าแพ้หน้าพังมานะแล้วก็หมดแล้วแหละจริงๆตัวต่อมาผมที่ใช้ก็จะเป็นแบบผมลังเลว่าไม่รู้ว่ามันใช้อันไหนก่อนอันไหนหลังก็คือแต้มสิวกับลดรอยซึ่งมันเป็นเนื้อเจลเหมือนกันคิดว่าผมใช้ตัวรอยก่อนแล้วกันตัวรอยเนี้ยผมมาได้มาจากญี่ปุ่นนะทุกคนจริงๆอ่ะผมมาใช้แบบที่มือมันมีรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่ายามันคงเหมือนกันใช้กับหน้าคงได้เหมือนกันขอรีวิวอันนี้แล้วกันคือชอบมากเพราะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อเจลทุกคนปกติเจลมันก็เหมือนแบบมันจะไม่ได้ซึมอะไรขนาดนั้นใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นแบบเราทาไว้อะแล้วคือทิ้งไว้แป๊บนึงอะไอตัวเนื้อเจลอะมันเหมือนมันจะแห้งไวมากแล้วก็เหมือนไปเคลือบผิวในส่วนที่เราต้องการจะทาไว้อะมันเลยเหมือนแบบรู้สึกเอาเองว่ายามันถูกทำให้มันแบบคุมตรงผิวบริเวณที่เราต้องการให้มันแบบรอยแผลเป็นมันหายฟีลลิ่งเหมือนแบบมันไม่หายไปไหนแต่ว่าคือเจลแต้มสิวตอนนี้ก็คือไม่รู้ใช้ของอะไรอ่ะเห็นดร.พงษ์มันขึ้นว่าดร.แล้วผลิตภัณฑ์เขาเยอะน่าเชื่อถือก็เลยเอามาแก้ขัดซึ่งผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบแต้มสิวเพราะว่าเวลาไปกดมามันแบบกระจายทั่วไปผมก็ทาไปทั้งแผงเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ห้ามพลาดซันสกรีนครับตอนนี้ผมใช้ของอิปซ่านะครับเนื้อดีว่ะจะเอาทุกคน2ข้อนิ้วอ๋อสิ่งสุดท้ายทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือลิปมันผมชอบ2อันนี้มากเลยลิปมันครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกผมแนะนำตัวลิปอันนี้เลยอ่ะมันเป็นของ Nivea นะเป็น Deep Moisture ผมไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ด้วยความที่อากาศมันหนาวมั้งมันก็เลยเหมือนแบบเวลาทาเข้าไปอ่ะมันชุ่มฉ่ำแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่ได้นานอะไรเงี้ยชอบมากจบวิธีการดูแลผิวยังไงสกินแคร์ของผมมีประมาณนี้นะสำหรับคำถามที่2นะครับขออนุญาต
ไปแปรงโฉมทำทุกอย่างให้เสร็จกลับมาก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาตอบกับคำถามถัดไปเลยข้อ3เขาถามว่าให้แนะนำการเข้าคลินิกทำหน้าหน่อยใช่ผมลืมไปเลยว่าวิธีการดูแลผิวหน้านอกจากจะเป็นสกินแคร์แล้วก็ต้องพึ่งคลินิกด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนติดตามคลิปอาจจะรู้ว่าผมหากับที่ Chain & Co คลินิกนะเขามีอยู่2สาขาก็คือสาขาอารีแล้วก็เพลินจิตนะครับไม่รู้ว่าผมรู้สึกไว้ใจกับที่นี่ไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมันหน้าแพ้ผมก็หากับเขาจนมันหายอ่ะจะให้แนะนำผมก็แนะนำไม่ได้หรอกว่ามันต้องทำอะไรในวัยนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมเคยทำมาทั้งหมดนะถ้าเรื่องสิวเลยก็จะเป็นเรื่องของการกดสิวฉีดสิวแล้วก็จะมีเรื่องของ CPL ที่เป็นเลเซอร์ฆ่าเชื้อสิวนะครับพอสิวหายเสร็จปุ๊บก็ทำตัวพิโคลดรอยดำพวกรอยสิวต่างๆเนี่ยแล้วก็ฉีดพวกมาเดหน้าใสแล้วก็มีเคยให้วิตามินผิวเคยฉีดโบท็อกซ์ครั้งนึงตรงหน้าผากนะครับผมคิดว่ามันก็ครบวงจรแล้วนะทั้งหมดเนี้ยจริงๆถ้าใครมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องสิวเรื่องรอยดำฟิลเลอร์รีจูรันใดๆของที่นี่เขาก็มีก็ให้ไปปรึกษาที่คลินิกดีกว่าก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้แล้วกันเชนแอนโคคลินิกนะครับแวะเวียนไปอาจจะมีทีเจอผมได้บ้างนะครับนั่นแหละจบไปแนะนำได้แค่นี้ไม่รู้จริงๆว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรก็ให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำดีกว่าเนาะต่อไปเขาถามว่าจะเที่ยวถึงอายุเท่าไหร่ตอบได้สั้นๆเลยก็คือจะเที่ยวจนกว่าจะไม่มีแรงเที่ยวพูดได้แค่นี้ข้อ5เขาถามว่ามีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนอีกไหมถ้าเอาเร็ววันนี้ที่สุดก็คือสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิงหาผมอาจจะแพลนไปเดินเขาที่จีนแพลนเสร็จเมื่อคืนยังไม่ได้จองตั๋วยังไม่ได้ทำวีซ่าเลยก็อาจจะมีจีนแล้วก็สิ้นปีจะมีไปเกาหลีต้นปีหน้าเวียดนามปีหน้าแพลนไว้ว่าจะกลับไปยุโรปอีกครั้งนึงอีกทริปนึงที่เป็นคุณพ่อรีเควสต์อยากไปจอร์เจียแต่ว่าณปัจจุบันก็มีประมาณนี้ครับอาจจะมีงอกอีกนิดหน่อยข้อที่6นะรีวิวอาหารเสริมที่ทานตอนนี้หน่อยตัวแรกก่อนเลยเพิ่งกินนะไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่านะโมโคโลจีของคุณอูนนะครับก็คือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตอนท้องว่างนะเทออกมาแล้วแบบกลิ่นแบบหอมมากกินแบ็กมอร์ไบโอซีนนะแล้วก็แบ็กมอร์ฟริชออยล์ที่กินทุกวันก็คือซิงค์นั่นแหละทุกคนกินทั้งหมดแค่4ตัวนี้เลยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวจะไปบริจาคเลือดไม่ทันสวัสดีครับคุณแม่ให้ฝากเสื้อจักรทานครับขอบคุณครับไปไปสภากาชาดกันคนตอนนี้มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าจะออกมาทำดีแต่ว่าฝนถล่มใส่แบบสุดๆโอเคทุกคนมาถึงคำถามที่7นะเขาถามว่าพี่ตัดคลิปรีลส์ในไหนถ้ารีลส์ในมือถือทั้งหมดของผมผมจะตัดในแอป CapCut เลยนะครับทุกคนที่สำคัญคือมีฟอนต์ให้เลือกแบบเยอะมากๆใส่เอฟเฟคใส่ทรานซิชันใส่อะไรได้หมดเลยก็เลยคิดว่า CapCut เนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดครับและใน CapCut มันมีฟังก์ชันที่ดีด้วยก็คือมันสามารถปรับลดสีบางสีได้แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ได้บางอันอะไรเงี้ยคำถามต่อมานะถามว่าคิดยังไงกับการคบ3คนคิดยังไงกับการคบ3คนเอาจริงๆไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกมันอาจจะแปลกกว่าปกติที่เขาคบกันแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันประหลาดแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นอะถ้าสมมติว่าใน3คนที่คบกันมีความพึงพอใจมีความสบายใจที่จะคบกันแบบนั้นก็ไม่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติอะไรมันก็คือรูปแบบหนึ่งของความรักแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนั่นแหละครับคำถามที่9ถามว่าหลังเรียนจบแผนชีวิตตัวเองไว้ยังไงบ้างตอนเรียนจบก็คือขอแค่ว่ามีงานอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วได้เงินเยอะมากที่สุดนะตอนนั้นเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์การทำงานอะไรเท่าไหร่ขอให้ทำงานที่รู้สึกสะดวกใจจะทำมากที่สุดแล้วก็ได้เงินมากที่สุดนะตอนนั้นอ่ะคำถามต่อมาเลยไวๆนะตอนนี้ใช้กล้องอะไรเลนอะไรเวลาไปเที่ยวแล้วแต่ว่าไปเที่ยวอะไรแต่หลักๆแล้วก็คือ1ก็คือกล้องถ่ายรูปถ้าเป็นเอาใกล้ตัวสุดก็คือมือถือเลยนะทุกคน2 Sony A7 Mark II นะครับใช้เลน35 50แล้วก็85นะครับผมแล้วก็อันที่3ที่ใช้สำหรับการวอล์กก็คือใช้ DJI Pocket 2นะตอนนี้แล้วก็อันที่4ใช้โดรนของ DJI Mavic Mini รุ่นแรกสุดถ้าสมมติต้องมีไปลงน้ำก็จะใช้ GoPro Hero 9นะครับอีกอันนึงกล้องที่ใช้ทั้งหมดก็คือประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับทุกคน
ได้ของว่างแล้วบริจาครอบนี้เป็นรอบที่27ของผมแล้วนะบริจาคมาตั้งแต่วัยรุ่น มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันนะครับทุกคนการให้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนที่สยามไปกินข้าวกันนะครับแฮปปี้ถึงสยามแล้วครับทุกคนคำถามถัดมานะมีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่เคยทำบ้างไม่รู้เลยอ่ะไม่ค่อยมีอะไรแพลนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าให้นึกไวๆก็คือเคยขอแม่เรียนร้องเพลงแล้วแบบยังไม่เคยใช้สกิลด้านนี้เลยถ้าอยากจะทำแล้วก็ยังไม่เคยทำเนี่ยก็คืออยากร้องเพลงลงโซเชียลบ้างนะครับถ้ามีโอกาสคงได้ทำเนาะแต่ก็ไม่รับปากนะครับอยากให้เงินที่แม่เสียไปให้มันได้เกิดประโยชน์นิดนึงพอเข้าเลข3แล้วมีความคิดอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างถ้าเทียบระหว่างเลข3กับตอนเลข2อ่ะเหมือนคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอ่ะเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการงานทางอาชีพอ่ะนะหรือว่าความมั่นคงทางการใช้ชีวิตอย่างเงี้ย work life balance ยังไงให้ยังมีความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตความคิดอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรอก็มีเรื่องความมั่นคงนี่แหละที่เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นมีเรื่องนี้แหละนะครับคำถามต่อมาถามว่าเป้าหมายชีวิตในอนาคตเป็นยังไงเอาจริงทุกวันนี้ก็คือเหมือนหมกมุ่นกับการทำงานไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆเลยอะว่างเปล่ามากแต่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตจริงๆก็คือการตายอย่างสงบการตายที่ไม่ทรมานนั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดที่มีในตอนนี้จริงๆข้อที่14นะก็คือ1ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้างถ้าเอาแค่1ปีเลยก็มันผ่านโควิดมาพักนึงแล้วก็คืองานมันก็คือเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะในเรื่องของทั้งการบินแล้วก็ในเรื่องของการรีวิวอะไรเงี้ยรับทำทุกอย่างจัดสรรเวลาแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือพยายามจัดสรรแล้วแหละก็คือทำงานได้แต่ว่าเวลานอนเวลาพักผ่อนน้อยก็เลยคิดว่าเรียนเรื่องสุขภาพอะที่เรียนรู้มาจาก1ปีที่ผ่านมาว่าไม่ควรที่จะหักโหมทำงานมากจนเกินไปไม่ควรงกมากจนเกินไปเพราะว่าสุขภาพก็คือป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบ 2-3 รอบเลยเหมือนกันข้อที่15นะทุกคนก็คือสิ่งที่ต่างจากตอนที่อายุ25คือตอนเบญจเพสใช่ไหมลดความถ้าเทียบความคิดก็คือมองเห็นถึงเรื่องสุขภาพยิ่งขึ้นเรามัดระวังแล้วก็แคร์สุขภาพมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นที่ลดความก็คือแย่มากต้องทำกายภาพอยู่เป็นปีสมบุกสมบันเหมือนกันทรมานแบบทางด้านจิตใจถ้าเทียบอายุ25กับตอนนี้นะก็รู้สึกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญข้อที่16ปัญหาสุขภาพตอนเลข3หลังจากที่ผ่านพ้นช่วง25ที่เป็นปัญหาเรื่องหลังนะอายุเลข3เนี่ยปัญหาที่เจอก็คืออย่างที่บอกเหมือนเรามุ่งมั่นกับการทำงานหาความมั่นคงจนลืมเรื่องแบบสุขภาพไปทำให้รู้สึกเจ็บป่วยมากขึ้นปัญหาสุขภาพที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือพอเราทำงานเยอะเครียดแล้วเราก็กินเยอะมันก็เหมือนแบบระบบเผาผลาญแย่ลงด้วยก็เลยทำให้มีไขมันมีอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นหรือว่าอ้วนขึ้นง่ายมาต่อข้อที่17คิดว่าร่างกายส่วนไหนที่สึกหรอมากที่สุดถ้าไม่นับรวมหลังที่แจ้งไปนะคิดว่าน่าเป็นเรื่องของคอบ่าไหล่เป็นมาตั้งแต่ช่วงทำออฟฟิศตอนไปทำงานบินอย่างเงี้ยเหมือนยกของยกอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบมีการลุกนั่งที่แบบผิดท่าเองเลยรู้สึกว่ามันก็ตึงๆอ่ะก็พอบินเสร็จปุ๊บมาทำงานเพจของตัวเองอ่ะทุกคนก็นั่งทำงานคอมนั่งแต่งรูปทำท่าเดิมนั่งหน้าเดิมซ้ำๆนานๆอะไรเงี้ยแล้วก็เวลายืดตัวเวลาไปยิมอย่างเงี้ยก็คือการยืดหยุ่นของเส้นสายอะไรมันยืดไปหมดอ่ะมันตึงไปหมดแล้วก็ปวดไปหมดมาถึงข้อที่18ทุกคนดูแลร่างกายและสุขภาพยังไงสิ่งที่พยายามจะทำอ่ะก็คือเป็น work life balance ทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างจะ life without balance ไปเลยเพราะว่าเหมือนทำงานหนักอ่ะสิ่งที่พยายามจะทำได้มากที่สุดนะก็คือพยายามลดกินน้ำหวานพยายามเข้าคลินิกดูแลลักษณะภายนอกเพื่อเอาไว้ทำงานนะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ทำก็คือเข้ายิมทุกครั้งที่มีเวลาว่างหลักๆ ก็จะมี3อย่างเนี้ยตั้งใจไว้ว่าจะนอนให้ได้มากขึ้นนะเปลี่ยนมุมบ้างเดี๋ยวเบื่อข้อที่19 What do you like to do in your leisure time คุณชอบทำอะไรเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยนะการออกเดินทางการไปเที่ยวณตอนนี้ถ้าอยากจะ leisure time จริงๆเลยก็คือการนอนนะครับข้อที่20นะครับมีแฟนมาแล้วกี่หน่วย
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแปะคลิปที่แล้วคือมีคำตอบอยู่ในคลิปนั้นไปแล้วแต่ว่าให้บวกเพิ่มไปอีก2คนนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนับไม่ครบโดนทวงมาด้วย21แบ่งเวลาและจัดลำดับความสำคัญยังไงโหอย่างที่บอกไปก็คือหมกมุ่งกับการทำงานวนไปเรื่อยๆอ่ะถ้าสมมติจัดลำดับความสำคัญยังไงตอนนี้ก็คือจัดลำดับความสำคัญตามเดทไลน์ของงานเราก็พยายามทำให้ได้ตามคาเลนดาร์ที่เราวางไว้แต่ว่าถ้าสมมติติดขัดนิดหน่อยเรื่องของเวลาก็จะอดนอนเอาข้อที่22แล้วทุกคนอยากลองตัดผมสั้นไหมแบบเนี้ยก็ถือว่าสั้นแล้วสำหรับผมสั้นแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันอ่ะอันนี้ถ้าสมมติไปตัดมาก็ถือว่าสั้นแล้วเหมือนมันมีปมอ่ะเหมือนเรียนโรงเรียนชายล้วนก็คือตัดผมเกลียนขาว3ด้านตลอดจนมาถึงม.ปลายก็เรียนรดอีกก็ต้องตัดผมสั้นอีกไม่ชอบผมสั้นขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วก็มีความเห็นส่วนตัวก็คือเหมือนหูกลางนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากตัดข้างๆสั้นมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวจะเห็นหูเยอะก็ณตอนนี้ก็คือสั้นสุดก็คือเหมือนที่เห็นเลยก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสั้นแล้วสำหรับผมข้อที่23ครับจะนอนดึกรอจีบพระอาทิตย์ไปอีกกี่ปีครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่เห็นผมลงสตอรี่ในช่วงเวลาประมาณตีสองตีสามนะบางวัน7โมงก็เคยนะครับเขาน่าจะเป็นห่วงคือจะพยายามนอนให้เยอะขึ้นแล้วก็จัดสรรเวลาในการทำงานให้นอนเร็วขึ้นนะสัญญาได้แค่นี้ไม่รู้จะทำได้ไหมอ่ะข้อที่24ผมงานหนักนอนน้อยแก้ยังไงดีอันนี้มาแนวประชดเหมือนกันพยายามจะรับงานให้น้อยลงแล้วก็พยายามนอนให้มากขึ้นขอบคุณที่เป็นห่วงในรูปแบบคำถามข้อที่25อายุ33แล้วไปเรียนต่อต่างประเทศยากไหมถ้าต้องทำเรื่องเอาจริงๆการเรียนไม่มีเรื่องของอายุนะสำหรับผมถามว่ายากไหมอยากจะเรียนอ่ะมันไม่มีอะไรยากเลยมันอยู่ที่แพชชั่นของเราเลยอ่ะถ้าสมมติแพชชั่นเราถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือว่าการไปหาทุนเพื่อที่จะไปอ่ะยังไงก็ได้ไปไม่คิดว่ายากขนาดนั้นถ้าแพชชั่นมากพอต่อมาข้อที่26เราจะลืมคนที่เรารักได้ยังไงครับพี่ดึงดราม่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานนะถ้าเรารักเขาอะผมว่ามันไม่มีทางลืมได้มีแต่ว่าจะคิดถึงลดลงตามกาลเวลาเพราะว่าเราไม่ได้มีการเจอหรือมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยระยะเวลาจะช่วยทำให้ความเจ็บปวดหรือความคิดถึงอะลดน้อยลงน่าจะเยียวยาได้แค่รอเวลานะครับข้อที่27มุมมองความรักเปลี่ยนหรือแตกต่างจากเดิมไหมคะมุมมองความรักไม่รู้อะเหมือนเมื่อก่อนเราก็คือใช้ชีวิตไปวันๆเอาความสนุกเป็นที่ตั้งเนาะแต่ว่าพอณปัจจุบันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจและการยอมรับในปัจจุบันมากที่สุดอะมองถึงความรู้สึกในปัจจุบันเป็นหลักถ้าสมมติว่ามันยังไปต่อได้คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็ถ้าไม่มีความรู้สึกที่มันแบบพอแล้วไหมก็น่าจะเป็นมุมมองนะตอนนี้อ่ะประมาณนั้นไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันข้อต่อมาครับทุกคน How to การเป็นลูกเรือพอเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างคิดว่าเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองรู้จักบริษัทหรือสายการบินที่เราจะสมัครการเตรียมตัวคือการเตรียมตัวเนี้ยก็อาจจะแบ่งพาร์ทอะทุกคนพาร์ทแรกอาจจะเป็นเตรียมตัวเรื่องของการแนะนำตัวของเราเอง2ก็คือการเตรียมตัวในแง่ของการดูว่าเขาต้องการคนแบบไหนหรือว่าอาชีพลูกเรือเนี้ยเขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรแล้วมีเนื้องานในการทำงานประมาณไหนแล้วก็อย่างที่3ก็คือการมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรนั้นนั้นที่เราสมัครไปแล้วก็เวลาไปสัมภาษณ์ก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลือกคาแรคเตอร์ของสายการบินที่ถูกจริตกับเราอะไรเงี้ยเอาจะช่วยแล้วเขาก็ถามต่อว่าพอได้มาเป็นลูกเรือแล้วว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเดี๋ยวบอกข้อดีงานอ่ะมันจบภายในวันมันไม่ต้องกลับบ้านมาพร้อมกับแบบคำถามว่าจะต้องมียอดเซลล์เท่าไหร่จะต้องมีเทคนิคยังไงหรืออะไรแล้วอ่ะสิ่งที่อาชีพนี้มันได้มากๆเลยก็คือเรื่องของการ flexible เวลามันยืดหยุ่นมากทุกคนมันก็คือสามารถสลับตารางแลกบินยังไงก็ได้เลยเลยง่ายแล้วก็รู้สึกว่าทำให้สามารถใช้ชีวิตเป็นแบบ work life balance ได้ดีจริงๆเหมือนแบบเราอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนข้างนอกวันเสาร์อาทิตย์เราก็สลับได้อะไรเงี้ยข้อต่อมาเขาถามว่าเป็นสจ๊วตมาแล้วกี่ปีถ้านับรวมโควิดนะกำลังจะครบ5ปีเต็มประสบการณ์เจอผู้โดยสารที่ประทับใจและไม่ประทับใจยากอ่ะมันเจอผู้โดยสารเยอะมากวันๆนึงอะปกติลูกเรือมีหน้าที่จะต้องทำความสะอาดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารเซตใหม่แล้วก็บินกลับอะไรอย่างนี้นะถ้าประทับใจแบบรู้สึกใจชื้นรู้สึกแบบเขาช่วยเหลือก็คือการที่ผู้โดยสารลุกออกไปแล้วแล้วเขาแบบคอสเบลไว้ให้อะเหมือนเขาช่วยทุ่นแรงเราในการทำความสะอาดเครื่องหรือการเตรียมความพร้อมเครื่องไปนิดนึงกับอีกอย่างนึงที่เป็นความประทับใจเลยก็น่าจะเป็นผู้โดยสารแบบเขียนชื่นชมขอบคุณมากลูกเรือที่คอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอเจอข้อความแบบดีๆมันก็ประทับใจ
ส่วนเรื่องที่ผู้โดยสารที่ไม่น่าประทับใจโอดมันก็เลยเยอะเอารวมๆง่ายๆเลยนะมีอยู่ไฟล์นึงแบบไฟล์เดียวกันนะไปส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทำความสะอาดเครื่องใช่ป่ะอ่ะให้ครูคนคิดสิ่งที่เราสามารถจะเจอได้ในซีทพ็อกเก็ตของผู้โดยสารอะที่พีคเลยคืออะไรบ้างในไฟล์เดียวกันนะอย่างแรกที่ผมเจอนะคือ1จุ๊บจุ๊บที่แกะอมแล้วอะอยู่ในซีทพ็อกเก็ตอย่างที่2ที่เจอเป็นแพมเพิร์ดของเด็กที่ใช้แล้วอยู่ใต้ซีทอย่างที่3ที่เจอสำลีที่ผู้โดยสารบางกลุ่มเขาจะเอาขึ้นมาอุดหูเพื่อที่จะเหมือนเอาไว้กันเรื่องของการหูอื้ออะไรเงี้ยที่เขามีความเชื่อว่ามันช่วยนะก็ยัดไว้อยู่ในซีทพ็อกเก็ตแล้วอย่างสุดท้ายที่เจอถุงเท้าข้อสั้นสีดำแล้วก็มีความกลิ่นอบอวลเหมือนแบบผ่านการแบ็คแพ็คมาแล้วประมาณ3วันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าประทับใจเลยว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงหลงเหลือมาถึงเราได้มันมีเรื่องอีกเยอะมากอะแต่ว่าประมาณนี้แล้วกันไม่อยากเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนทำธุรกิจอะไรดีในเศรษฐกิจแบบนี้โหมีคำถามนี้ในใจอยู่เหมือนกันอยู่มาตลอดด้วยอ่ะไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรดีแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่นะยังรู้สึกอย่างน้อยมันได้ความมั่นคงถ้าเอาเริ่มต้นเลยคิดว่าเริ่มจากโซเชียลมีเดียก็ได้คือมันไม่ต้องลงทุนอะไรอ่ะเหมือนมันใช้ความชอบของเราในการทำอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีวิธีช่องทางหาเงินที่เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วก็ถ้าสมมติมันเติบโตดีอ่ะเราก็ค่อยเริ่มขยับขยายก็ค่อยลาออกนะตอนที่การค้าขายออนไลน์ของเรามันดีพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติจะถามเลยว่าทำธุรกิจอะไรดีอ่ะสินค้าออนไลน์น่าจะตอบโจทย์สุดแต่ว่าถ้าให้ระบุสินค้าเลยอ่ะไม่รู้จริงๆมันแล้วแต่ความชอบแล้วก็แพชชั่นในตัวของคนขายด้วยแหละเนาะเดินทางมาถึงข้อที่32แล้วทุกคนใกล้แล้ววางแผนบั้นปลายชีวิตไว้ยังไงบ้างเอาจริงๆถ้าคนเคยดูคลิปของผมอ่ะเมื่อตอนที่อายุ30อ่ะจะเกษียณยังไงให้มีเงินใช้เดือนละ 20,000 โดยที่มีเงินจ่ายค่าประกันไปจนถึงอายุ85ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานซึ่งพอแคลคูเลตเป็นจำนวนเงินหลาย10ล้านออกมาแล้วอ่ะก็เลยเริ่มลงทุนกับแบบกองทุนมีลงหุ้นแล้วก็มีซื้อคริปโตเมื่อคลิปที่แล้วนะคลิปเมื่อตอนอายุ30แต่พอผ่านมา3ปีเนี้ยมันติดลบหมดเลยการลงทุนทั้งหมดติดลบหมดเลยการลงทุนมีความเสี่ยงจริงๆก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่ได้วางแผนบั้นปลายชีวิตไว้ขนาดนั้นแล้วอะแต่เท่าที่มีไอเดียความคิดตอนนี้เลยนะทุกคนก็แพลนอยู่ว่าอยากที่จะทำธุรกิจสักอันนึงแต่ก็ยังไม่ได้แบบตกผลึกได้ว่าอยากจะทำอะไรมาถึงข้อสุดท้ายแล้วทุกคนข้อที่33เขาถามว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัย33และอยากจะบอกอะไรกับคนที่เด็กกว่าสิ่งที่เรียนรู้ก็คือตอบไปแล้วแต่ว่าถ้าจะให้บอกอะไรกับคนที่เด็กกว่าเวลามันผ่านไปไวมากอ่ะให้ทุกคนเหมือนแบบยึดเรื่องของความรู้สึกตัวเองอ่ะเป็นหลักแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้กระทบกับจิตใจของใครเมื่อเราได้เป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะอย่างน้อยมันก็จะทำให้เราอ่ะเหมือนมั่นใจในตัวเองแล้วก็สามารถมุ่งไปหาแพชชั่นของเราได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเนี่ยยังคงยึดมั่นใน3ส่วนในชีวิตก็คืออย่างแรกคือเรื่องของการเงินเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะ3ส่วนนี้พยายามบาลานซ์3อย่างนี้ให้ได้ดีที่สุดคิดว่าถ้า3ส่วนนี้มันบาลานซ์ได้ดีมันก็จะทำให้เราเหมือนแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประมาณนั้นอยากทำอะไรก็ทำไงก็เต็มที่ทุกๆวันละกันทุกคนครับทุกคนแล้วนี่ก็คือทั้งหมด33 Q&A ในวันที่ผมวัย33ครับขอบคุณทุกคนมากที่ร่วมส่งคำถามเข้ามาทั้งหมดนี้นะแล้วก็ผมเลือกได้มาประมาณเท่านี้จับใจความสำคัญได้ประมาณเท่านี้ขอบคุณมากที่อวยพรกันด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าทุกคนชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ในเพจ Facebook ครับอยากไปก็ไปนะครับผมแล้วก็ผมรวบรวมคลิปทั้งหมดไว้ให้แล้วใน YouTube Channel อยากไปก็ไป wannago.go ครับสามารถไปกด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับ Happy Birthday to me